ก็สิบสตาร์บันเทิงวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยข่าวเศร้าค่ะกับการจากไปของศิลปินแห่งชาติราชาเพลงแหล่ครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนะคะที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย79ปีด้วยอาการปอดติดเชื้อค่ะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการเพลงลูกทุ่งที่ได้สูญเสียราชาเพลงแหล่ครูไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2540ค่ะด้วยการปอดติดเชื้อโดย Facebook ไวยพจน์เพชรสุพรรณได้โพสต์แจ้งข่าวการจากไปของลูกทุ่งในตำนานระบุว่าคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลเวลาโดยประมาณ 15:24 นคุณพ่อเริ่มป่วยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านอดทนและสู้มากตอนนี้จากพวกเราไปแล้วแต่จะยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไปก็ได้สร้างความอาลัยแก่แฟนเพลงและคนในวงการลูกทุ่งค่ะขณะที่คนบันเทิงนะคะก็ได้โพสต์ข้อความอาลัยกันอย่างต่อเนื่องทั้งหนึ่งจักรวาลปาวลีพรพิมลบอลเชิญยิ้มโย่งเชิญยิ้มจ๊ะนงพนีดาวมยุรีหนุ่มกะลาและอีกมากมายค่ะสำหรับไวยพจน์เพชรสุพรรณนะคะเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของประเทศไทยได้รับฉายาว่าราชาเพลงแหล่และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอทำขวัญอันดับหนึ่งของเมืองไทยค่ะทั้งยังเป็นผู้สร้างราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มาประดับวงการเพลงมีผลงานเพลงดังมากมายนะคะกว่า 2,000 เพลงอาทิไวยพจน์ลาบวชหนุ่มนารอนางสารวันรำวงเป็นต้นค่ะสำหรับกำหนดการต่างๆนะคะวันศุกร์ที่14มกราคมเคลื่อนศพจากโรงพยาบาลไปที่วัดวังน้ำเย็นจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 15:00 นรดน้ำศพค่ะ 17:00 นพระราชทานน้ำหลวงอาบศพผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาหน้าหีบศพหลังจากนั้นสวดพระอภิธรรม9คืนเก็บร่างเอาไว้100วันเพื่อรอหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ